بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمRabbi syurah li sadri wasid li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอบคุณบางพรนะครับบางอามีนนะครับเจ้าของกิจการที่ได้เชิญผมมาเป็นเกียรติในวันนี้นะครับได้มาทำหน้าที่พูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวของสังคมมุสลิมในเรื่องราวของศาสนาผมจำได้ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วมั้งนะครับได้มาที่นี่ครั้งหนึ่งแต่การมาแต่ละครั้งเนี่ยผมต้องให้เครดิตนะครับท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่เรียกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเป็นคนที่ผมเคารพนับถือท่านมาโดยตลอดคือท่านอาจารย์ซอยดีกีนอับดุลบารีไม่ได้ท่านเป็นคนที่ให้กำลังใจไม่ให้ท่านเป็นคนที่สนับสนุนเนี่ยอับดุลนาซิดปานบานีโต๊ะครูกระจอกคนนี้ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสผงาดในสังคมหรอกเพราะว่าด้วยประสบการณ์แค่20ปีในการทำงานศาสนาในการเผยแผ่ในการสอนคนเนี่ยมันคงยังไม่พอที่จะมายืนอยู่หน้าวงการหรือเป็นโต๊ะครูแนวหน้าเหมือนกับโต๊ะครูดังๆคนอื่นๆเขาได้หรอกเพราะเนื่องจากว่าผมอะไรล่ะเรียกพูดไม่เก่งนะครับแล้วก็ดูแล้วไม่ค่อยมีราศีอ่ะนี่คนเขาบอกนะคนเขาบอกนะครับดูแล้วไม่ค่อยมีราศีนะครับแต่ว่ามีดีอยู่ในตัวหรือเปล่าวัลลอฮุอะลัมแล้วแต่นะครับแต่อัลลอฮ์ให้ผมมาถึงปัจจุบันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับจากเด็กที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าคนหนึ่งนะครับมีน้าชายนะครับก็คือผู้มีศักดิ์เป็นน้าผมคือท่านอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์รอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ส่งเสียให้เรียนแทนคุณแม่ที่เสียไปตั้งแต่ผมยังเล็กๆท่านได้พยายามผลักดันแล้วก็ส่งผมเรียนต่างประเทศจนกระทั่งได้มีโอกาสจบการศึกษาจากต่างประเทศมาสอนหนังสือในภาควิชาสามัญไม่ว่าจะโรงเรียนสันติชนหรือวิชาภาคศาสนาเรียกว่าสายศาสนาโดยตรงก็คือโรงเรียนคุณธรรมวิทยาก็อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับได้มีโอกาสทำรายการโทรทัศน์รายการวิทยุตั้งแต่ยุคที่ไม่มีโทรทัศน์มุสลิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิทยุศูนย์เพื่อศูนย์กลางอิสลามไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุของสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุมัสยิดสันติชนนะครับแล้วก็สถานีวิทยุของดารุสสลามจนกระทั่งวันหนึ่งพอมีรายการโทรทัศน์ผมกับต้องละทิ้งวงการไปช่วงหนึ่งเนื่องจากว่าภาระหนี้สินมันเยอะสร้างครอบครัวแบบเริ่มต้นตั้งแต่ติดลบนะครับเป็นหนี้อยู่ 3-4 แสนบาทซื้อบ้านจึงต้องผละตัวออกจากวงการศาสนาเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยโต๊ะครูที่ทำงานศาสนาเอาล้อเลี้ยงพี่น้องคงเข้าใจนะครับอัลลอฮ์เลี้ยงแปลว่าอะไรอัลลอฮ์เลี้ยงแปลว่าตะวักกันอัลลอฮ์ถ้าไม่ดังอย่าหวังว่าจะมีกินในเวลานั้นก็นั่งคิดไปคิดมาว่าเราเชื่อมั่นกับอัลลอฮ์แหละเพราะอัลลอฮ์ให้เราเรียนต่างประเทศจนจบโดยที่ไม่มีใครส่งเสียแต่วันนี้เนี่ยไอการที่จะมั่งคั่งอยู่ในดุนยานี้มันจะต้องมีทีเด็ดแต่ตัวเราเมื่อดูส่องกระจกดูแล้วดูเงาในน้ำแล้วเนี่ย
ไม่มีทีเด็ดอะไรเลยจะทำยังไงวิธีการเดียวก็คือต้องเอาความสามารถที่อัลลอฮ์ให้มาไปประกอบอาชีพจนกระทั่งอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ไปเป็นล่ามระดับประเทศให้กับรัฐบาลไทยก็ไปมาแล้วไปเป็นล่ามให้กับโรงพยาบาลดังๆก็ไปมาแล้วไปทำงานสถานทูตนะครับของประเทศอาหรับที่มาอยู่ในประเทศไทยก็เป็นมาแล้วก็เลยใช้หนี้ใช้สินหมดก็บอกกับตัวเองว่าต้องกลับมาแต่ทีนี้ไอ้ช่วงเวลาสูญญากาศที่ไปทำงานใช้หนี้อยู่ 3-4 ปีเนี่ยโอ้โหโต๊ะครูที่เขามาที่หลังเขาโผล่มาตอนโทรทัศน์มาพอดีไอ้โต๊ะครูที่รุ่นยุคที่ว่าออกรายการวิทยุเนี่ยไม่มีใครรู้จักเขาได้ยินแต่เสียงถ้าเขาไม่มาฟังบรรยายอย่างนี้เขาไม่รู้จักว่าอ๋อเนี่ยอับดุลนาซิดคนนี้เองที่พูดจันทิชนที่พูดศูนย์กลางที่พูดดารุสลามเขาไม่รู้ป้าเห็นหน้ามาเจอดินเสียงเสียงคุ้นๆน่ะใช่หรือเปล่าเขาต้องมาถามแต่พอโทรทัศน์มุสลิมมันเกิดขึ้นโต๊ะครูที่โผล่โทรทัศน์ก่อนเพื่อนเขาได้เปรียบอย่างเช่นอาจารย์ยูซุฟปงกาวีนี่อาจารย์ยูซุฟได้จังหวะที่อัลเลาะห์ให้ท่านเข้ารายการโทรทัศน์ก่อนมาอยู่กับบรรจงก่อนผมเลยดังเป็นผู้แตกเลยตอนนั้นผมทำงานใช้หนี้อยู่ผมมาเข้าทีหลังเขาผมมาออกรายการโทรทัศน์จริงๆปี2555แล้วพี่น้องเมื่อ10ปีที่แล้วไม่ทันแล้วเขาไปไหนกันแล้วเขาขึ้นไปบนฟ้ากันแล้วผมยังตายต้นไม้อยู่เลยฉะนั้นพี่น้องครับจึงต้องขอมาอัพถ้าวันนี้เนี่ยนะครับความรู้ที่ให้กับพี่น้องไม่ถูกอกถูกใจนะครับไม่เปรี้ยงปร้างหรือว่าไม่ประทับใจเท่าโต๊ะครูดังๆคนอื่นๆนะครับ เรื่องราวที่ทางเจ้าภาพได้ตั้งเอาไว้ให้นะครับจริงๆผมเองแหละสะเออขอเองเขาจะตั้งนะครับบังยูซุปใช่ไหมฮะกลุ่มกระบี่ติดต่อไปหาผมบอกว่าอาจารย์ว่างไหมผมก็บอกว่าติดรายการ TM เนี่ยเลิก 2:00 เนี่ยขับรถมานี่ต่อเลยนะครับเข้าไป TM ชั่วโมงนึงแล้ววิ่งมานี่เลยผมก็บอกจะพยายามอินชาอัลเลาะห์นะครับมาพูดให้ได้ผมก็บอกว่าจะให้พูดเรื่องอะไรล่ะเขาก็บอกเดี๋ยวจะบอกชื่ออีกทีผมบอกเอางี้ไหมนะครับผมเห็นปัจจุบันเนี่ยเรื่องราวของเยาวชนมุสลิมเด็กยุคใหม่เนี่ยเขาไม่ค่อยใส่ใจศาสนาพี่น้องรู้ไหมผมได้ยินคำพูดของวัยรุ่นทีไรแล้วมันสะดุ้งเวลาที่เยาวชนเด็กรุ่นใหม่อายุ12 13 14 15 16เอาว่าไม่เกิน20 25เวลาที่ผมได้ยินปู่ย่าตายายพ่อแม่เขาสั่งสอนเนี่ยจะที่ไหนก็แล้วแต่จะได้ยินลูกหลานเขาตอบว่าโอ้ยยุ่งยากนักเป็นมุสลิมเนี่ยเขาบอกว่าความเป็นมุสลิมของเขาเนี่ยยุ่งยากผมก็นั่งนึกว่ามันยุ่งตรงไหนแค่ว่าถ้าเกิดเข้าไปในเมืองเนี่ยถ้าไม่มีร้านอิสลามหากินยากนิดนึงถ้าเป็นคนวัยทำงานในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทของมุสลิมก็หากินยากนิดนึงถ้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาที่ไม่มีเพื่อนฝูงที่เป็นมุสลิมหรือไกลจากสังคมมุสลิมก็หากินยากนิดนึงแค่นั้นเองแต่ดูเหมือนว่าปัจจุบันเนี่ยเยาวชนคนรุ่นใหม่รู้สึกว่ามันทุกเรื่องเลยบรรยากาศของความเป็นมุสลิมเนี่ยมันอยู่ยากเช่นถ้าเป็นนักเยาวชนผู้หญิงก็จะบอกโอ้ยเบื่อจริงๆโรงเรียนเนี่ยบังคับให้ผู้มีหยาบร้อนอึดอัดน่ารำคาญผมก็นั่งนึกว่าแล้วเวลาที่ไม่คุมไปโรงเรียนเนี่ยครูตรวจผมต้องสั้นเท่าติ่งหูนะเธอยาวไม่ได้โดนเล็มโดนก้อนบนอีกเอ๊ะมันก็คือกันนั่นแหละปัญหาแต่ทำไมเอาเรื่องศาสนาเป็นปัญหาหนักไปกว่านั้นพี่น้องบางคนเนี่ยถามว่าไอ้บังดูแกเนี่ยจะยุ่งกับสิ่งมึนเมาด้วยหรือเปล่าใช่อาจารย์เขารับนะเขายอมรับเขาบอกใช่อาจารย์แล้วก็เมื่อไหร่จะเลิกอ่ะอัลลอฮ์ยังไม่ฮิดายะห์แหมพี่น้องดูตอบแล้วมีอีหม่านนะอัลลอฮ์ฟังคำตอบแล้วดูเหมือนเข้าใจศาสนาอัลลอฮ์ยังไม่ฮิดายะห์อัลลอฮ์อาจารย์ซอดิกิน
ตอบอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยฮะตอบอย่างนี้หน้าเงกกินมะเงกหรือว่าหน้าดีถูหรือว่าขอบคุณครับเขาเข้าใจว่าการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะฮิดายะห์ให้เนี่ยนะครับใครก็ได้ทำตัวยังไงก็ได้เดี๋ยวอัลลอฮฺฮิดายะห์เองอันนี้ให้เข้าใจนะครับหลักอะกีดะห์อะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์อย่าไปเชื่ออย่างนั้นเด็ดขาดอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นผิดการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะฮิดายะห์ให้ใครนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนคนนั้นถ้าวันนี้พฤติกรรมตัวเราลูกหลานของเราคนในครอบครัวของเราไกลศาสนาเลยมีความคิดความอ่านห่างไกลศาสนาไม่ได้สนใจเรื่องราวศาสนาเลยอัลลอฮ์ไม่ฮิดายะห์อัลลอฮ์ไม่ฮิดายะห์นะครับเพราะอัลลอฮ์ประกาศไว้แล้วฟามาเนห์ดาดาอัลลอฮ์บอกฟามาเนห์ดาดาฟากอดยะห์ดาดีลินัฟซิใครก็ตามที่เขาแสวงหาฮิดายะห์ต้องแสวงนะครับต้องหาวิ่งหานะครับฮิดายะห์ไม่ได้ลอยให้เราคว้าเป็นผลไม้จากต้นไม้ไม่ใช่ฮิดายะห์อัลลอฮ์ไม่ได้วางไว้หน้าบ้านใครหรือที่ร้านบางพรไม่ใช่ฮิดายะห์ของอัลลอฮ์ตะอาลาจะต้องวิ่งเข้าหาครับวิ่งเข้าหาแบบไหนพี่น้องวิ่งเข้าหาคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิครับอัลลอฮ์สอนไว้ที่ไหนครับอัลลอฮ์สอนไว้ที่ไหนคำสอนของตะอาลาในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกไว้หมดแล้ว 6,600 กว่าอายะห์เนี่ยพี่น้องไปดูเถอะแม้กระทั่งเรื่องฮิดายะห์เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาบอกไว้เลยพี่น้องไปดูในซูเราะห์อิสรออายะห์ที่15เนี่ยมาเนฮ์ตะดาฟะอินนะมายะฮ์ตะดีลินัฟซิอัลลอฮ์บอกเลยใครก็ตามที่เขาได้พยายามหาทางนำหาฮิดายะห์หาทางสว่างอยู่ตลอดเวลาเอ๊ฉันปฏิบัติตัวทุกวันเนี่ยถูกต้องไหมตามที่อัลลอฮ์บอกไหมถูกต้องไหมตามที่ศาสนาต้องการไหมถูกต้องไหมตามที่นบีได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ให้มาสอนไหมศึกษาเรียนรู้อ่านฟังนะครับเพิ่มเติมความรู้ให้กับตัวเองตลอดเวลาคือพยายามวิ่งเข้าหาคำสอนตลอดเวลาวิ่งเข้าหาเรื่องราวศาสนาตลอดเวลาอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าฟะอินนะมายะฮ์ตะดีลินัฟซิเขาตัวเขาเองเท่ากับเขาให้ฮิดายะห์ตัวเองนั่นแปลว่าไม่ต้องรออัลลอฮ์ไม่ต้องรออัลลอฮ์ถ้าเราวิ่งเข้าหาฮิดายะห์ฮิดายะห์จากอัลลอฮ์จะมาถึงตัวเราได้โดยง่ายพูดง่ายๆพี่น้องครับเราไม่เปิดประตูนี่ไม่เปิดประตูรับฮิดายะห์มาไหมอยู่ในบ้านอัลลอฮ์บ้านฉันเนี่ยทำไมมันร้อนตังก็ไม่มีติดแอร์มองไปที่หน้าต่างปิดหมดทุกบานเลยช่องลมก็ไม่มีประตูก็ปิดม่านก็กั้นร้อนไหมหลังคาก็ไม่มีฝ้าไม่มีฉนวนกันความร้อนแดดร้อนเปรี้ยงเปรี้ยงลงมาร้อนไหมร้อนทำยังไงให้เย็นน่ะฮะเปิดหน้าต่างสิมีสตางค์ก็ติดแอร์สิเปิดพัดลมสิพี่น้องจะต้องรับเปิดรับเรื่องราวของฮิดายะห์ต้องเปิดรับฉะนั้นวันนี้ถามว่าทำไมเยาวชนคนรุ่นใหม่เขาห่างไกลศาสนาพี่น้องเป็นที่น่าตกใจนะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสดูรายการโทรทัศน์สื่อกระแสหลักไม่ขอเอ่ยชื่อช่องเดี๋ยวเขาจะฟ้องร้องเอาช่องหนึ่งเขาไปสัมภาษณ์เด็กมุสลิม3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมก็ไม่รู้เขาสัมภาษณ์เรื่องอะไรนั่งฟังไปสักพักหนึ่งก็รู้ละอ๋อเกี่ยวกับการเรื่องร้องรำทำเพลงไอ้เราก็นึกว่าเป็นเพลงลิเกฮูลูใช่ไหมทางใต้เขาชอบร้องแบบนั้นนะครับหรือว่าถ้าสมัยผมเป็นนักเรียนวัยรุ่นสมัยก่อนนี่ที่ผมเรียนมัธยมก็จะมีเขาเรียกเต้นร้องแงงน้องรู้จักไหมเต้นร้องแงงคือเขาจะมีเ
พลงคล้ายๆมลายูดนตรีต้องแง่งงงแง่งแล้วก็เดินไปทางขวายกเท้าทีเดียวไปทางซ้ายยกเท้าทีมันไม่ใช่มาดูเป็นมาอ๋อแร็ปเพลงแร็ปเนี่ยยิ้วจากไม่เพลงแร็ปเป็นไงเออนะครับนะต้องให้ทันนะลูกหลานต้องรู้มั่งนะคือไม่จำเป็นต้องไปนั่งฟังหรอกแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าลูกหลานเรากำลังฮิตตอนนี้ไอ้เพลงที่มันฟังไม่รู้เรื่องอ่ะมันพูดเร็วๆอ่ะอะบาดาบาดาบาดาฟังผมก็ฟังไม่รู้นะร้องไม่เป็นมันนะครับปรากฏว่ามันมีกลุ่มเยาวชนทางภาคใต้เนี่ยเขารวมตัวกันแล้วก็คิดเพลงแร็ปขึ้นมาเป็นสำเนียงมาลายูบนภาษาไทยพี่น้องลองไปดูนะใน YouTube นะพิมพ์ใน YouTube นะเข้าไปในโปรแกรมโทรศัพท์ใน YouTube ที่เป็นเครื่องหมายสีเหลี่ยมสีแดงแล้วก็มีสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลางอ่ะนะพี่น้องรู้จัก YouTube ไปพิมพ์เขาว่าแกแจ๊ะแปะและกอไก่สระแอแล้วก็และเนี่ยและลอลิงสระแอและเนี่ยแล้วก็ปอปลาสระแอแกแจ๊ะแปะแล้วก็และอีกคำหนึ่งแกแจ๊ะแปะและนะครับเดี๋ยวเจอเลยเป็นนักร้องวัยรุ่นภาคใต้นะครับเป็นภาษามลายูผสมไทยนักข่าวช่องนี้เขาไปสัมภาษณ์ว่าคิดยังไงมันเกิดมาจากไหนต้นกำเนิดของการร้องเพลงแบบนี้เขาบอกวันนั้นน่ะพวกผมเนี่ยกับเพื่อนๆก็ไปละหมาดรายอภาษาใต้ก็คือไปละหมาดอีดวันรายอน่าจะเป็นรายอใหญ่นะหรือไม่ไงครับเขาไม่ได้บอกแล้วก็ปรากฏว่าขาเดินกลับบ้านเนี่ยญาติพี่น้องไปกูบดกันหมดคือธรรมเนียมเหมือนกับบ้านเราในสมัยตะก่อนเนี่ยวันอีทีละหมาดอีเสร็จไปไหนไปกูโบนะบางพรไปไหนดีวันอีเสร็จแล้วไปไหนไปกูโบวันรื่นเริงของเราไปเศร้าหล่อมาจากไปผมเด็กๆ เขาก็ให้ไปกูโบถามไปทำไรเขาบอกออกไปเอาตังแจงไงไปนั่งดูออตามปากหลุมเลยตังแจกผมก็ได้ยิ่งเด็กไปนั่งแล้วผมอ่านกุรอานเก่งเด็กๆเอาล้ออีทิ้ง 2-300 สมัยก่อนพี่น้องเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเนี่ย 2-300 เนี่ยเยอะนะแต่ละหลุมละ20 10บาท20 10โอ้ยกว่าจะเที่ยงเนี่ยผมฟันมาเต็มเลยก็เข้าใจแบบนั้นทางใต้เขาก็แบบนั้นไปกูบอกเพราะเขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่บอกเบื่อคนพ่อปู่ปู่ย่าตายายคนเฒ่าคนแก่เขาไปกูโบกันไอเราวัยรุ่นไม่อยากเข้าวะกูโบเบื่อไม่มีอะไรเจ๋งเลยเขาก็เลยเดินออกมาจากสุราแล้วก็ร้องเพลงแร็ปแต่งเพลงกันสดๆโยนกันไปโยนกันมาเฮ้ยสามัญวะก็เลยตาก่อตัวกันขึ้นมาร้องแล้วก็ถ่ายลงในคลิปลง TikTok บ้างลงใน YouTube บ้างอะไรเงี้ยปรากฏว่าดังครับนักข่าวเขาจึงมาสัมภาษณ์ไงว่าที่มาที่ไปเป็นไงแล้วเขาบอกว่าแล้วมีความตั้งใจมุ่งหวังในอนาคตอย่างไรเขาบอกจะทำให้อยากจะทำให้ภาษามาลายูเป็นภาษาที่ยอมรับไปทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยกับเพลงแบบนี้ด้วยกับกลุ่มของพวกเขาเนี่ย10-15คนพี่น้องครับพอเขาไปสัมภาษณ์ตากล้องผู้หญิงคนหนึ่งเป็นมุสลิมะภูมิหยาบอย่างดีเลยกลับเห็นดีเห็นงามด้วยโอ้ยภาคภูมิใจมากที่เด็กเยาวชนเหล่านี้คิดดีทำดีส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นพี่น้องครับคำว่าคิดดีทำดีเนี่ยใช้ในเรื่องไหนต้องดูด้วยปรากฏว่ามันกลายเป็นเรื่องที่เขาคิดว่าเป็นเรื่องดีงามกับชีวิตพวกเขากับสังคมพวกเขาแค่ต้องการให้คนสนใจภาษามาลายูแค่ต้องการให้คนสนใจวัฒนธรรมท้องถิ่นถึงกับเอาตัวเองเข้าไปยุ่งกับเรื่องของร้องรำทำเพลงเรื่องของถ้าเป็นภาษาวิชาการก็ยุ่งกับอบายมุขอบายง่ายเรื่องของไร้สาระเพราะศาสนาของเราแน่นอนครับไม่ส่งเสริมใครจะอ้างฟัตวาไหนก็แล้วแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราถ้าจะพูดถึงมินฮุสนิลมัรอิลอัลอิสลามจะเอาคนที่มีคุณธรรมในอิสลามอย่างสูงหรืออย่างดีเยี่ยมถือว่าเป็นที่ยอมรับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนี่ยจะต้องต
ัดกูมาลายะนี้ทิ้งสิ่งที่ไร้สาระทั้งหมดเลยเอ๊ะหรือว่าอันนี้มันมีสาระเพราะเขาส่งเสริมภาษาเนี่ยนะส่งเสริมวัฒนธรรมพี่น้องครับถ้าวันนี้เราเห็นว่าวัฒนธรรมหรือภาษาของเราเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิบัติเลยนะวิบัติเลยนะถ้าวันนี้เราคุมฮิญาบเพราะวัฒนธรรมพี่น้องดูอิหร่านตอนนี้เป็นไงตอนนี้เป็นไงอิหร่านเนี่ยเห็นไหมไปกันใหญ่แล้วแค่ผู้หญิงคนหนึ่งไม่คุมฮิญาบแล้วไปออกไปอยู่ในสังคมที่เรียกว่าบ้านตัวเองเนี่ยเขาห้ามกฎกำหนดเขาห้ามไว้ว่าผู้หญิงทุกคนอย่างน้อยต้องผ้าพันหน้าไว้ก่อนเอาผ้าพันหัวไว้ก่อนจะคุมมิดชิดจะผมจะออกช่างมันพันไว้ก่อนแต่พอผู้หญิงคนหนึ่งไม่พันเลยแล้วถูกตำรวจศาสนาจับของเขามีตำรวจศาสนานะครับจับพอจับปรากฏว่าไปตายในขณะถูกคุมขังถูกส่งโรงพยาบาลแล้วจบชีวิตลงจะด้วยโรคหรือว่าด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบประท้วงทั้งประเทศแล้วตอนนี้เพราะอะไรเพราะเป็นกฎหมายเป็นวัฒนธรรมเฉยๆแต่ไม่ใช่เป็นศาสนาแต่อ้างว่านั่นคือเรื่องของศาสนาพี่น้องเห็นคนอิหร่านคุมไหมคุมแบบไหนคุมแบบมลายูทางใต้บ้านเราไม่ได้คุมแบบนี้นะอย่างนี้อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์รับรองแต่ถามว่าเป็นยังไงนั่นไงฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเอาวัฒนธรรมเอาเรื่องของภาษาหรือเรื่องอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้คำสอนศาสนาเอามาชูเอามาเหนือกว่าคำสอนศาสนาเป็นไงครับเท่ากับเรากำลังมองข้ามความสำคัญของศาสนานั่นแปลว่าถ้าเกิดขึ้นกับความคิดความรู้สึกหรือพฤติกรรมของเยาวชนก็ทำให้ลูกหลานเยาวชนของเราห่างไกลศาสนาเอาล่ะพี่น้องครับลองมาวิเคราะห์ดิว่าเพราะเหตุใดลูกหลานของเราในปัจจุบันหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับส่วนใหญ่นะครับผมเชื่อว่าถ้าหากว่าส่วนใหญ่สนใจศาสนาในวันนี้ฮัจญีทั้งหลายฮัจญะทั้งหลายไม่มีที่นั่งนะตุ่นต้องใช้ถนนนนเพราะเยาวชนเขาจะแย่งนั่งหมดแต่วันนี้เนี่ยขอโทษเถอะมีไหมอายุ15ที่นั่งตรงนี้มีไหมฮะมีไหมไม่มีตรงนี้มีใครอายุ10ต่ำกว่า15ไหมครับมีไหมไม่มีเห็นไหมมีแต่วัยไหนครับวัยอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยพี่น้อง40 50 60ขึ้นเอาแล้วก็12 13 14 15ถึง20ไปไหนหมดอ่ะไปไหนหมดอ่ะไปไหนอยู่บนถนนซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนไม่ก็บิดเองแล้วเอาเพื่อนซ้อนเป็นไปได้ก็มีระเบิดปิงปองใส่ไว้ในกระเป๋าหน่อยเป็นไปได้ก็มีปืนปากกาเหน็บไว้ที่เอวเป็นไปได้ก็มีสปาร์ต้าใส่ไว้ใต้เบาะมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปถ้าเจอกลุ่มไหนที่เฮ้ยไอ้นี่คู่อริเปล่าแค่เดาๆว่าใช่หรือเปล่าเล่นกันแล้วออกข่าวกันทุกวันว่าตีกันพี่น้องล่าสุดเนี่ยเป็นข่าวเกิดขึ้นใกล้ๆหมู่บ้านผมคูขวาด้วยความเคารพนะครับบ้านญาติผมทั้งนั้นเลยตรงนั้นตี4จะมาละหมาดซุบฮ์กันเนี่ยมันยิงกันลั่นเลย17 18คนออกข่าวดังไปทุกช่องเลยถามว่าถ้าไม่ใช่เด็กพื้นที่ไม่ใช่ลูกหลานมุสลิมมันกล้าเข้าไปเดินในสุเหร่ามันกล้าเข้าไปเดินในโรงเรียนศาสนามั้ยกล้าเข้าไปในรั้วเขามั้ยผมเชื่อว่าเด็กต่างศาสนิกไม่กล้าครับอย่าว่าจะเด็กต่างศาสนิกจะไม่กล้าเข้าสุเหร่าหรือว่าเข้าโรงเรียนสอนสื่อแขกเราเลยแค่เราอะช่วยซีซัวไม่มีความจำเป็นเดินเข้าวัดไหมเดินไหมเดินเข้าไปแถวโบสถ์เขาไหมไม่เข้าหรอกครับแต่นี่ไปซุ่มไปอยู่ไปเดินไปนั่งคุยแล้วก็วิ่งกรูนออกมาแล้วก็ยิงปังปังปังเอาล้อหัวอักบัตพี่น้องนั่นเพราะว่าเขาไปอยู่อย่างนั้นกันหมดเขาไม่มีความรู้สึกว่าวันนี้ความเป็นเยาวชนความเป็นวัยรุ่นของเขาต้องมีอะไรที่extreme น่ะขอใช้ภาษาอังกฤษหน่อยแปลกันออกมั้ยเนี่ยแปลออกมั้ยคุณยี extreme แปลว่าอะไรฮะบางอามีน extreme แปลว่า extreme ป่ะเอ๊ะแปลว่าสิ่งที่มันตื่นเต้นเร้าใจ
ดึงดูดคือทำอะไรแล้วมันสามารถจะแหมเนี่ยฉันต้องทำได้ขนาดนี้นี่พวกฉันต้องเป็นแบบนี้คือต้องเจ๋งอ่ะต้องโชว์ได้แล้วถามว่าแล้วทำไมไม่เอาดีกับเรื่องศาสนาโชว์ไม่ได้เหรอเขาบอกเรื่องศาสนามันน่าเบื่อสักฟิลลอเรื่องศาสนามันน่าเบื่อผมถามพี่น้องน่าเบื่อไหมพี่น้องบอกไม่เบื่อหรอกอาจารย์ชอบฟังนะครับนะชอบฟังเหลือเกินอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเมื่อใดก็ตามที่ใจรู้สึกชอบเนี่ยนะครับชนะไปกว่าครึ่งแล้วนะครับอาเลมไปกว่าครึ่งแล้วเพราะพี่น้องรู้ไว้ผมเนี่ยเรียนศาสนาเพราะถูกบังคับไม่ได้ชอบจะเรียนนะตอนเด็กก็ถูกบังคับตั้งแต่ฟะดูอีนจนกระทั่งเรียนซานาวีก็ถูกบังคับแต่เวลาอัลลอฮฺฮิดายะห์เพราะอะไรเพราะเราเคยตั้งคำถามว่าถ้าข้าพเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์สนใจศาสนาจริงๆพระองค์จะให้ข้าพระองค์เข้าใจและรู้รายละเอียดของศาสนาไหมอัลลอฮ์ไม่ได้ตอบผมหรอกแต่อัลลอฮ์อิลฮามดลใจจากฟากฟ้าลงมาใส่สติปัญญาเราให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่าสนใจนะแล้วก็ติดตามตั้งแต่สมัยอาจารย์อิสมาอีลหรือฮูแอดไปบรรยายเก่งๆอาจารย์วิทยาผมถือกระเป๋าผมพิมพ์คุตุบะพิมพ์บทบรรยายบทเรียนสอนสันติชนบรรยายศูนย์กลางผมคนทำให้ฮูแอดอาจารย์วิทยานี่อับดุลอาซิดนี่แหละคนทำเอกสารแจกพี่น้องตั้งแต่เป็นนักศึกษาเริ่มสนใจพอสนใจปั๊บนั่นแหละพี่น้องอัลลอฮ์จะเปิดทางให้จนกระทั่งพบกับสัจธรรมพบกับเรื่องราวแห่งอิสลามที่ตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็สามารถที่จะบอกคนอื่นได้ว่ามันไม่ใช่ธรรมดานะสุดยอดมากกว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมมากกว่ากีฬาบันจิ้งจัมป์มากกว่าอะไรในโลกนี้อีกถ้ารู้สนใจแล้วก็รู้เรื่องศาสนานะพี่น้องรู้ไหมเมื่อก่อนผมไม่ใส่แว่นผมอ่านหนังสือสนใจกับมันจนกระทั่งนอนวันละ4ชั่วโมงจนสายตาสั้นพออ่านยิ่งอ่านยิ่งสนุกยิ่งอ่านคุยอะไรวะเนี่ยเรื่องราวศาสนาทำไมมันล้ำลึกทำไมมันกว้างขวางทำไมมันสอนที่ฉลาดทำไมมันรู้ทันเหตุการณ์ไปหมดทำไมตั้งคำถามเยอะแยะมากมายแล้วจนกระทั่งเราประทับใจหลังจากนั้นมาไม่ทิ้งแล้วก็เอาจริงเอาจังจนกระทั่งอัลลอฮ์ให้สำเร็จพี่น้องครับแต่ลูกหลานเราทำไมอ่ะผมมาวิเคราะห์อย่างนี้พี่น้องเพราะเขาไม่รู้หรือเปล่าง่ายๆเลยนะเพราะเขาไม่รู้ทำไมไม่รู้ล่ะก็ต้องถามพวกเราอ่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่คนเป็นโต๊ะเป็นแชร์เป็นปู่ย่าตายายอ่ะเวลาสมัยเขาเด็กๆเนี่ยลูกหลานเราเด็กๆเยาวชนลูกหลานเรายังเด็กๆอายุยัง5ขวบ6ขวบ7ขวบไม่เกิน12ขวบเอ้าเราจะส่งเขาไปไหนไปเรียนหนังสือแขกใช่ไหมผมก็โดนแล้วเป็นไงดูสิเด้ไปใส่สรงใส่หมวกกระเปี้ยไปสือกุรานไปเรียนสือแขกไปผมก็ถามโต๊ะเรียนไปทำไมเออนะมึงเรียนไปก่อนเดี๋ยวจะบอกให้ข้อที่หนึ่งไม่บอกจุดประสงค์ของการเรียนถามป้าอีกป้าก็บอกดูสิเด้ไปเถอะไปเรียนเอานะอย่างน้อยเนี่ยอ่านกุรานได้ก็ยังดีจะได้ละหมาดถูกละหมาดได้เรียนกุรอานแค่ให้ละหมาดได้เออก็น่าจะดีเอ้าก็เรียนแค่นั้นน่ะบอกหน่อยเองแง้มมาให้หน่อยนึงไม่มีปู่ย่าตายายหรือคนผู้ใหญ่ในยุคนั้นน่ะถ้าเท่าที่ผมจำความได้เนี่ยสอนผมเลยว่าเรียนกุรอานเนี่ยจะได้เข้าใจธรรมนูญในการดำเนินชีวิตไม่มีใครเคยบอกไม่มีใครเคยบอกว่าถ้าเข้าใจกุรอานนะเข้าใจชีวิตเข้าใจสังคมเข้าใจโลกใบนี้ทั้งหมดเลยไม่มีใครเคยบอกก็เรียนไปอย่างนั้นตั้งใจบังเก้บังโดดบังบางทีเอาสโลงพาดคอเดินไปถึงโรงเรียนไปสายครูตีมั่งจนกระทั่งพอเรียนกุรอานตะมัดโอ้โหเขาจัดงานใหญ่โตผมก็งงเดินตั้งแต่บ้านไปยันสุเหร่าผมอยู่สุเหร่าจันเจงสมัยเด็กเดินตั้งแต่บ้านเนี่ย
นะครับไปยันสุเหร่าแล้วเดินกลับมาที่บ้านครูแล้วก็ระแวกก็มานั่งอ่านแล้วเราก็อ่านตั้งแต่วัดดูฮาถึงอันนัสแค่นั้นแหละจบแล้วตะมัดโอ้ดีใจตะมัดแล้วตอบตะมัดทำไมก็บอกเรียนกุรอานจบจบอะไรอ่ะเขาบอกคืออ่านย้ายจนจบตั้งแต่อลิฟบาตาจนกระทั่งมินันจินนาจิวันนาสอายะสุดท้ายของอัลกุรอานจบแล้วอ่านถูกอ่านได้หมดแล้วจำหรือเปล่าไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าไม่รู้เขาไม่ได้ปลูกฝังเพราะเหตุนี้หรือเปล่าที่ปัจจุบันถ้ายังย่ำอยู่อย่างนี้คำสอนของปู่ย่าตายายพ่อแม่ผู้ปกครองพี่ป้าน้ายังสอนลูกสอนหลานแบบนี้เขาก็ไม่เข้าใจหรอกครับเขาก็ไม่เห็นคุณค่าของศาสนาแล้วเขาจะไม่ห่างไกลได้ไงพี่น้องถูกไหมอามีนเขาจะไม่ห่างไกลได้ไงคนยุคพี่น้องผมเชื่อว่าไม่ได้อาเลมตั้งแต่เด็กๆไม่ได้เข้าใจศาสนาเหมือนเท่าทุกวันนี้ผมเชื่อทุกคนเป็นอย่างนี้หมดมาเข้าใจศาสนาบางคนอายุ40แล้วบางคนอายุ30แล้วบางคนอายุ50เพิ่งมาเข้าใจเพราะอะไรพอมีการประโคมมีการเรียนการสอนมีการบรรยายยิ่งยุคปัจจุบันนี่มีทั้งวิทยุโทรทัศน์มีสื่อออนไลน์เข้าใจง่ายขึ้นก็เพิ่งจะสนใจศาสนากันแต่ในอดีตการตับพายเรือไปเรียนกัน3คลองจากคลองประเวศไปคลองพระขนงจากคลองพระขนงไปคลองลาดกระบังยิงไม่ตาเรือกันน่ะพี่น้องครับฉะนั้นเด็กยุคใหม่เมื่อเขาไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยไม่เห็นคุณค่าของคำสอนเขาก็ไม่เรียนครับสังเกตง่ายๆพอเรียนพอเรียนกุรอานไปเรียนฟารีนพอจบป .6 หมายถึงป .6 ภาคสามัญประถมอะนะฮะพอเขาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวปั๊บเขาจะดีตัวออกจากโรงเรียนศาสนาละสังเกตไหมผมสังเกตหลายๆชุมชนถามเอ้าไอ้บ้างทำไมไม่เรียนอ่ะโอ้ยโตแล้วครูไอ้นี่ทำไมไม่เรียนล่ะอ๋อโตเป็นสาวแล้วหนูอายไม่อยากเรียนกับเด็กๆแล้วนั่นแหละแปลว่าผู้ใหญ่แล้วไม่ต้องเรียนไงนี่ความเข้าใจเขานะครับถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เขาไม่รู้หรอว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเขาว่าตอลาบุลอิลมีฟารีฎอตุนอะลากุลลิมุสลิมินการแสวงหาความรู้ในศาสนาเนี่ยมันเป็นฟัรดูนะมันเป็นวาญิบนะไม่เรียนเมื่อไรบาปเขารู้มั้ยเขาอาจจะไม่รู้แต่บางทีมันมีตัวอย่างบางคนมันมีตัวอย่างตัวอย่างที่ว่าเนี่ยตัวอย่างของคนบางคนขอมาฟไม่เอ่ยชื่อและไม่บอกที่อยู่ประกาศตัวชัดเจนว่าฉันอยู่ในกลุ่ม LGBTQ ใครไม่เข้าใจบ้าง LGBTQ คืออะไรคือพวกรักร่วมเพศหลากหลายทางเพศยุคปัจจุบันเขากำลังลงนะฮะประเทศไทยนี่เปิดประเทศยอมรับแล้วแต่ยังไม่ออกกฎหมายรับรองเร็วๆนี้จะออกแล้วยังไม่ผ่านสภาดีรู้สึกว่านะครับผ่านไปหลายเรื่องแล้วสมรสเท่าเทียมมีไปแล้วพี่น้องครับ LGBTQ คือเลสเบี้ยนเกย์ตุ๊ดทอมดีหญิงก็ได้ชายก็ดีเอาหมดเกย์คิงเกย์ควีนอะไรหมดพี่น้องครับแปลว่าย้อนกลับไปยุคนบีลูตคนคนหนึ่งเป็นลูกหลานมุสลิมนามสกุลโด่งดังมาอ้างพี่น้องกลับไปดูคลิป YouTube นะครับผมไม่เอ่ยชื่อนะเดี๋ยวก็ฟ้องเอานะครับแต่พูดอย่างนี้เอาอากาศไลฟ์สดก็อาจจะโดนฟ้องแต่ไม่เป็นไรผมยอมถ้าเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาชื่อคลิปเขาเนี่ยนะครับพี่น้องไปดูนะชื่อคลิปเขียนว่าให้เราเอาบาปไปคุยกับพระเจ้าเองแล้วก็มีประโยคข้างล่างเขียนว่าฟังเสียง LGBTQ ผู้นับถือศาสนาอิสลามอัลลอฮ์เปิดเข้าไปฟังเขาบอกฉันน่ะลูกหลานมุสลิมแท้ญาติพี่น้องฉันเป็นอาเลมเป็นโตคูเป็นอุลามะเป็นคนรู้ศาสนาหมดแล้วแล้วฉันก็เรียนศาสนาตั้งแต่เด็กฉันเข้าใจรู้กฎอีมานมีกี่ประการฉันรู้หมดงั้นการที่ฉันเป็นตุ๊ดฉันเป็นพิกฉันเป็นทอมวันเนี่ยมันเรื่องส่วนตัวของฉันฉันไม่ได้ไปทำชีริกฉันไม่ได้ไปกินเหล้าเมายาฉันไม่ได้ไปฆ่าคนตายฉันไม่ได้ทำซินะไม่ได้ทำบาปใหญ่ฉันแค่มีจิตมีความรู้สึกว่าอยากทำตัวแบบเนี้ยมันเป็นตัวตนของฉันฉันเกิดมาเป็นผู้ชายแต่ฉันอยากหน้าอกโตอ่ะ
ทำไมอ่ะพวกคุณไม่มีหน้าที่จะมาบอกเอ้ยไม่ได้นะอัลลอฮ์สาปแช่งเราซูลสาปแช่งไม่ได้นะไม่ต้องมายุ่งกับฉันให้ฉันเอาบาปที่ฉันทำเนี่ยถ้าท่านคิดว่าเป็นบาปฉันจะไปคุยกับพระเจ้าฉันเองดูดิดูดิเขาท้าทายอ่ะพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่ายังไงละอานัลลอฮ์วะละอานัรรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมุตรัจญิลีมินันนิซาผู้หญิงที่ทำตัวเป็นชายอ่ะคือเป็นอะไรทอมดีมั้ยตัดผมสั้นๆมีมั้ยลูกหลานพี่น้องสังเกตนะฮะโดยเฉพาะถ้าเขาโตมาขอโทษนะครับด้วยความเคารพเขาหน้าอกเขาน้อยอ่ะแม่ให้มาน้อยอ่ะจะแบนๆหน่อยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นปมด้อยแล้วเขาก็จะเบนไปทางนี้เลยคือเพื่อความเป็นสาวเขาไม่เต็มที่เขาก็จะไม่พอใจเขาจะเบนเลยหรือตัดผมสั้นแล้วก็จะใช้คำพูดที่ได้ยินว่าอะไรฮะอะไรฮะครับผมใช่ไหมเป็นอย่างเงี้ยคนเนี้ยให้สัมภาษณ์ในคลิปแล้วพูดเลยว่าไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาชี้นำไม่ต้องมาบอกว่าจะตกบาปจะตกนรกจะยังไงไม่ต้องมาบอกว่าฮารามหรือว่าอะไรฉันรู้หมดแล้วแต่ปล่อยให้ฉันเนี่ยไปคุยกับพระเจ้าฉันเองพี่น้องครับคำสอนของนบีที่บอกอัดดีนุนซีฮะโยนทิ้งอะบอกมุฮัมมัดโยนทิ้งไหมอัดดีนุนซีฮะศาสนาให้การตักเตือนไม่ต้องเตือนกันแล้วสิถ้าบอกไม่ต้องยุ่งแปลว่านบีมุฮัมมัดไม่ต้องถูกส่งมาก็ได้ไม่ต้องเสือกมาสอนคนหรอกเดี๋ยวมนุษย์ที่ทำบาปเขาจะคุยกับพระเจ้าเขาเองจะมีรอซูลไว้ทำไมอ่ะพี่น้องคนที่นบีบอกว่าละอานัลลอฮ์หรือว่าละอานัรรอซูลเนี่ยอัลลอฮ์จะสาปแช่งนบีสาปแช่งคนที่ถูกสาปแช่งมันแปลว่าอะไรอุลามะเขาบอกละนะฮิยะอิบติอาดอานิรเราะห์มะห์คนที่ถูกสาปแช่งแปลว่าคนที่ไกลจากความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาพี่น้องไกลจากเราะห์มัตไกลจากความเมตตาของอัลเลาะห์เราจะคุยด้วยไหมบางอามีนอาจารย์ซอดีกินอัลเลาะห์จะคุยด้วยไหมคนที่ห่างไกลกับความเมตตาของอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะคุยด้วยไหมขนาดว่ามุสลิมคนหนึ่งไปดื่มสิ่งไปกินของสิ่งมึนเมาไปดื่มสุราไปดื่มสิ่งไปเสพสิ่งมึนเมานะครับอัลลอฮ์ไม่รับละหมาด40วันไม่ใช่แค่นั้นคือไม่รับละหมาดแปลว่าไม่สนขนาดละหมาดนะจะทำความดีจะสุญูดต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังไม่สนเลยและไอ้นี่อัลลอฮ์แช่งมันไม่หนักกว่าหรือพี่น้องที่รักทั้งหลายเขายังมีหน้ามาบอกเขาจะไปคุยกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะคุยกับเขาหรือเปล่าเองไม่รู้หรอพระเจ้าจะคุยกับเองไหมพี่น้องที่รักครับเรามาวิเคราะห์ต่อว่าเอ๊หรือว่าคำสอนของศาสนาเนี่ยที่ผ่านมาที่เราเรียนรู้กันมาเยอะเนี่ยไม่มีคำสอนไหนเลยที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตค่านิยมกระแสสังคมหรือความทันสมัยอะไรเลยดูแล้วไม่เจ๋งใช่ไหมไม่เหมือนยุคก่อนยุคเนี่ยรุ่นเนี้ยเป็นวัยรุ่นรุ่นผมเป็นวัยรุ่นจะร้องเพลงอ่ะทาวทาวทาวอับดุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมตาวตาแนวตาโอ้โหดนตรีขึ้นเลยสลามแล้วก็ดนตรีขึ้นเลยนะจำได้ไหมวงอะไรเออมีสลามเฮ้ยแล้วมีอับดุลลอฮ์เออศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานต้องผมจำไม่ได้รักเขาจำกี่ทีใช่ไหมเป็นอย่างนั้นจะเอาแบบนั้นเหรออาจารย์ซอดีกีนรู้จักดีครับบางโตของเราเขาต้องยอมรับตัวเองว่าวันนี้เขาพลาดไปเขาต้องกลับมาทำความดีนานนับประการเลยมาแก้ไขมาให้ความรู้คนในสังคมมาปลุกจิตสำนึกทำไมอ่ะเพราะเขารู้ครับเขารู้ว่าอย่างหนึ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราท่านทั้งหลายว่ามันซันนะฟินอิสลามซุนนะตันฮะซะนะตันใครก็ตามที่
ทำแบบอย่างตามคำสอนอิสลามให้คนอื่นเขาได้เห็นเอาไว้ที่เป็นคำแบบอย่างที่ดีๆสักตัวอย่างหนึ่งแบบอย่างหนึ่งเช่นซอดาเกาะเช่นมาฟังบรรยายนี่ถือเป็นแบบอย่างซันนะฮ์ฟิลอิสลามนะครับนี่คือมันซันนะฮ์ฟิลอิสลามนะครับเราทำแบบอย่างให้ดูว่าคนที่จะอยู่ในฮิดายะห์ลอตาลาต้องมาแบบนี้นบีบอกถ้าทำแบบนี้ได้แล้วมีคนเรียนแบบนะฟาลาฮูอัจรุฮาเขาเอาผลตอบแทนการเป็นแบบอย่างไปเลยดิเอาไปเลยแล้วไม่ใช่เขาได้จากเพราะการกระทำเขาอย่างเดียวนะวะอัจรุมันอามิลาบิฮาบะดและคนที่เรียนแบบตามไปกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนก็แล้วแต่ได้ผลบุญจากคนเหล่านั้นมาใส่ตัวเราทั้งหมดเลยแต่ตรงกันข้ามนบีบอกว่ามันซันนะฟินอิสลามซุนนะตันซัยอะใครก็ตามที่อิสลามมาถึงแล้วอิสลามชัดเจนอิสลามสมบูรณ์อิสลามพี่น้องเอ้ยโอ้เรื่องนี้มันอย่างนี้เองเหรออัลฮัมดุลิลละห์โอ้พี่น้องมันง่ายปลายนิ้วสัมผัสปัจจุบันนี้ใช่ไหมอาจารย์บอกเล่นไม่เป็นก็ต้องพยายามเล่นให้ลูกหลานสอนจะได้อะไรเข้าถึงไลฟ์สดเวลาบางอามีนไลฟ์สดที่พอร้านบางพรหนองจอกจะได้ดูได้ที่นี่ไลฟ์สดจะได้ดูได้พี่น้องแปลว่าอิสลามมันกระจายไปไกลแล้วมันสมบูรณ์มันกระจายไปทุกหัวระแหงแล้วนบีบอกถ้าใครยังซุนนะตันไซยะยังไปเอาแบบอย่างเร็วๆมาปฏิบัติในขณะที่อิสลามมันสมบูรณ์แล้วเนี่ยเป็นไงมันก็เหมือนความดีอะไรตัวเองก็รับบาปไปของการกระทำของตัวเองแล้วก็ยังไงกานะอะลัยฮิวิซรุฮารับบาปไปเต็มๆว่าที่ตัวเองทำอะไรไว้เนี่ยรับไปเต็มๆเลยได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวหนีไม่พ้นมาเลยกัดนะครับรอกีบอาทิตย์เขาจดยาละมูนามาตาฟาลูนอัลลอฮ์บอกกีรอมันแก่ที่บินเขาประกบเราอยู่ทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันไปไหนไม่ได้รอกีบอาทิตย์อยู่คู่เลยบันทึกความดีความชั่วเราตลอดยาละมูนมาตาฟาลูนพวกเขารู้พวกท่านปฏิบัติอะไรคิดอะไรเขารู้หมดถ้าไม่รู้นบีจะบอกได้ไหมว่ามันฮัมมะบิฮาสนาตินใครก็ตามที่คิดจะทำความดีเนี่ยเขาก็ได้ความดีไปแล้วหนึ่งแค่คิดนะแค่เนียดนะได้แล้วนี่เป็นไงไปเป็นแบบอย่างไปเป็นตัวอย่างเลวๆให้คนอื่นในสังคมจะเกิดอะไรขึ้นนบีบอกแบกรับบาปของตัวเองไปด้วยว่าวิสรุมานะมิลาบิฮามิมบะดีแล้วก็เอาแบกบาปคนอื่นที่เขาเรียนแบบไปด้วยโอ้โหพี่น้องด้วยความเคารพนะบางพรวันนี้ถ้าเราทำผิดอย่างหนึ่งแล้วเราแอบทำที่บ้านเรานะสมมุติผมรักตังภรรยาสมมุติแต่ไม่เคยรักนะมีแต่ให้ผมรักตังภรรยาเนี่ยเก็บเงินไว้เยอะเราให้ไปทั้งมันไม่ใช้เลยเก็บรักมาสักร้อยเองเราแอบทำไม่มีใครเห็นเราก็บาปแค่รักตังภรรยาแหละแต่ถ้าเราทำในที่สาธารณะเช่นเราไปรักตังที่ร้านสะดวกซื้อเป็นไงนะทำสำเร็จตำรวจจับเราไม่ได้โอ้โหวันนี้ไอ้คนที่มันไม่มีจะกินมันจะเอาอย่างบ้างใช่ไหมไอ้พวกขี้ยามันก็จะเอาอย่างมั่งมีแต่คนเรียนแบบเราหมดเลยเพราะอะไรโอ้ยลักแล้วจับไม่ได้ตำรวจไม่จับเอามั่งถ้าทำแบบอย่างแบบนั้นในสังคมแล้วมีคนลอกเรียนแบบพี่น้องวันนี้ไล่ตีกันแบบอย่างดีไหมไม่ดีนักเรียนรุ่นน้องรุ่นหลังๆเขาเรียนแบบไหมวันนี้เขาอายุ12ขวบเขาดูพอจบม.3เขาเข้าเทคนิคเขาตีมั่งเราเป็นรุ่นพี่เราแสดงตัวอย่างให้รุ่นน้องว่าต้องทำปืนไทยประดิษฐ์ต้องทำระเบิดปิงปองมัดแล้วก็เทปสีดำแล้วก็คว้างใส่คู่อริรุ่นน้องเขาเห็นเขาเอาอย่างมั่งพี่น้องไม่ใช่เฉพาะความผิดของเราเราแบกบาปเขาไปทั้งหมดแล้วพี่น้องคิดว่ายุคนี้ที่มีโซเชียลเนี่ยบางอามีนที่ท่านไลฟ์สดกันเนี่ยถ้าเป็นแบบอย่างชั่วๆแล้วถ่ายทอดไปแล้วก็ไปถึงทุกหูทุกตาเขาเรียนแบบเรานับจำนวนคนได้ไหมครับบางทีต่อผมว่าเรานับจำนวนคนเรียนแบบเราได้ไหมครับรับได้ไหม
มันไม่ใช่แค่วิวที่เราดูนะแต่เป็นอะไร Facebook ใช่ไหมจำนวนคนเนี่ยผู้เข้าชมใช่ไหมแต่เป็น YouTube เป็นวิวใช่ไหมสื่อออนไลน์ทั้งหลายพี่น้องคิดว่ามันถ้ามันใน YouTube มันขึ้นล้านวิวคนตามเราแค่ล้านคนเหรอคิดว่าอย่างนั้นเหรอไอ้คนที่ไม่ดูแต่เห็นตรงๆมันก็ไม่ขึ้นในนี้หรอกถูกไหมบังอามีนอาจจะถึง2ล้าน3ล้าน5ล้านหรือ10ล้านคนไหวไปแก้ความผิดเขาเหรอแบกมาทั้งหมดเลยนบีบอกแบกทั้งหมดวัยรุ่นเขารู้ไหมพี่น้องครับเยาวชนคนรุ่นใหม่เขารู้ไหมตรงนี้เนี่ยเขารู้ไหมว่าเขาต้องแบบเขารู้ไหมว่าการที่เขาคิดอะไรทำอะไรจะให้ทันสมัยจะให้ตามกระแสไม่ว่าจะเป็น LGBT ไม่ว่าจะเป็นแร็ปเปอร์มาลายูนะครับประกาศตนว่าเป็นมุสลิมแต่ว่าในอดีตมันก็เคยมีแล้วพี่น้องแถวแถวนนทบุรีจำได้ไหมนะครับปัจจุบันก็ไม่ได้ร้องแล้วเยอะแยะรู้ไหมว่าอะไรที่เราคิดเองเองและตามความรู้สึกนึกคิดของเราโดยที่ไม่มีบรรทัดฐานจากศาสนาเนี่ยพี่น้องอันตรายทั้งหมดเลยเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮูจิบาติลนารบิชะฮวาตถ้าวันนี้เราเอาอารมณ์นำหน้าคำสอนศาสนาเมื่อไหร่เบื้องหลังจากเราทำความไม่ดีไปแล้วนั่นแหละครับจะถูกลงโทษในนรกแต่ตรงกันข้ามบางเรื่องเช่นมานั่งฟังบรรยายไม่มีใครอยากฟังหรอกง่วงเหรออาจารย์เครียดสู้ไปดูรายการวาไรตี้ขำๆในโทรทัศน์หลายๆช่องไม่ได้หรอกเห็นไหมไปดูตลกอ่ะสนุกกว่าไปดูรายการบันเทิงดูดารากีดการ์ดสนุกกว่าอย่างนี้มันน่าเบื่อถามว่าอยากจะเรียนศาสนาไม่อยากเรียนคุมไม่อยากละหมาดให้ตรงเวลาไม่อยากเอาทุกคนไม่อยากเรื่องศาสนามันเรื่องน่าเบื่อทั้งหมดแหละแต่เรื่องน่าเบื่อแหละนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกวะฮูจิบะตินญันนะบิลมากาเรียอะไรที่นับสู่เราเนี่ยมันไม่อยากทำเลยทั้งที่มันเป็นความดีเป็นมากาเรียเนี่ยพี่น้องนั่นคือสิ่งที่เราจะได้รับสวรรค์ตื่นละหมาดตะฮัจญุดอยากตื่นไหมบ้างนะกำลังนอนสบายยังฝนตกๆนะมาชาอัลลอฮ์ช่ำเย็นดีอย่างหนึ่งแอร์ไม่ต้องเปิดพัดลมก็พอแล้วประหยัดไฟแล้วก็เพลินไปเรื่อยเลยนอนจนกระทั่งอาจารย์ซุบฮ์แล้วก็ไม่อยากตื่นเพราะว่าแฉะแบะตื่นมากก็ไปไหนไม่ได้ไปนั่งสภากาแฟไม่ได้ไปนั่งกินท้าใครไม่ได้โอ้ยนอนต่อดีกว่าเรียบร้อยผู้จิบตินนาบิชาว่าตามอารมณ์อะไรเสร็จวัยรุ่นเขาไม่รู้อ่ะนี่คำสอนในแบบนี้ก็เขาไม่รู้อ่ะดิแล้วเราไปบอกเปล่าอาจารย์บอกแล้วมันไม่ฟังอ่ะเห็นไหมหลายคนโทรมาหาผมอาจารย์เอาไงดีกับลูกหลานฉันน่ะเตือนมันแล้วมันไม่ฟังอ่ะบอกมันหลายหนแล้วเนี่ยบอกจนปากจะฉีกถึงหูแล้วฉีกยังพูดเพ้อหมายถึงจะบอกของความลำบากแล้วแหวะหล่อเตือนลูกเตือนหลานน่าดูนะเหนื่อยกับมันน่าดูพี่น้องครับทุกการตักเตือนที่พี่น้องเตือนเขาเนี่ยผลตอบแทนนะที่อัลลอฮฺตาลาครับได้ผลบุญเต็มๆได้ผลบุญตะมรูดบินมาอารูฟตันเฮาเนมุงกัดใช้คนทำความดีห้ามลูกหลานเราไม่ทำชั่วเราได้บุญอย่าไปเหนื่อยอย่าไปหยุดอามานะของเราจบก็ต่อเมื่อไม่เขากับเราตายกันไปข้างนึงไม่ใช่ฆ่ากันนะหมายถึงตายจากดุนยานี้ไปถึงอายันกันไปเราเตือนเขาจนกว่าเขาจะตายถ้าเขายังไม่ตายเราตายก่อนก็จบหน้าที่เรารอดแล้วเพราะเราเตือนเขาแล้วไงแต่ไม่ใช่เตือนหน2หน3หนพอแล้วมันไม่ฟังไม่เอาจบไม่ได้พี่น้องรู้ไหมคนอาหรับเนี่ยถ้าลูกหลานเขาไปทำชั่วนอกบ้านขอปืนไล่ยิงเลยนะเขาโหยอย่างนั้นเลยนะลูกสาวเขาทำซีนาเขายอมทิ้งกลางถนนยิงทิ้งกลางถนนแล้วติดคุกดูความบ้ามันดิมันเอาจริงเอาจังขนาดนั้นแต่บ้านเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับแค่เอามาลงโทษพอแล้วนะครับถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เอ๊ะเราทำยังไงอ่ะให้ลูกหลานเราเข้าใจศาสนามากขึ้นวันนี้ลองถามนี่ไอ้บังลูกเอ้ยไอ้แม่เอ้ยไอ้บังเอ้ยเองเป็นลูกป้าเปล่าเป็น
รู้ไหมว่าเราเกิดมาทำอะไรรู้ไหมรู้ไหมเนี่ยเราให้เราเกิดมาทำอะไรรู้ไหมถ้าเขาตอบไม่ได้แปลว่าเขาไม่เข้าใจเป้าหมายชีวิตของเขาพี่น้องจำไว้เลยถ้ามุสลิมไม่เข้าใจเป้าหมายชีวิตอย่าหวังว่าเข้าใจศาสนาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาก็จะไม่ใส่ใจในสิ่งที่ศาสนาสอนไงเพราะเขาเข้าใจว่าชีวิตเขาก็เหมือนกับคนในสังคมทั่วไปแหละบางอันบินบางทีเหมือนคนในสังคมทั่วไปอ่ะเรียนทำงานสร้างครอบครัวนะมีรถมีบ้านมีเงินเดือนมีบำเหน็จบำนาญมีกินมีใช้แล้วก็ตายเขาก็เข้าใจแบบนั้นเหมือนสังคมทั่วไปแต่ศาสนาอิสลามไม่ได้สอนแค่นั้นสอนว่าวันนี้เราจะต้องอยู่เพื่อใครเราเกิดมาเพราะอัลลอฮ์ให้เกียรติเราเหนือสรรพสิ่งทั้งหลายอัลลอฮ์ให้เกียรติเราเหนือสรรพสิ่งทั้งหลายพี่น้องครับวะคอละกอละกุมมาฟิรอัจญะมีอะเราได้สร้างพวกเจ้าทั้งหลายมานะครับแล้วก็สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายมารับใช้พวกเจ้าแปลว่าเราเนี่ยเหนือกว่าทุกสิ่งนะทั้งที่เราถูกสร้างมาจากดินกระจอกพี่น้องแต่เกียรติที่อัลลอฮ์มอบให้เราไม่ได้กระจอกไปกว่าดินและไม่ได้กระจอกไปกว่ามาเลกัสและไม่ได้กระจอกไปกว่ายินแต่เกียรติของเราสูงส่งแต่ใหญ่แล้วเราไม่เอาความสูงส่งอิสลามเนี่ยเอามาอยู่ในตัวเราเพื่อให้เราสูงส่งแล้วกลับไปอยู่ที่เดิมในสวรรค์ของเราที่อัลลอฮ์สร้างมาครั้งแรกเราเคยสอนเป้าหมายชีวิตลูกหลานเอาไหมลูกเอ้ยหลานเอ้ยจำเอาไว้นะชีวิตดุนยาเนี่ยมันกระจอกที่สุดมาตาอุลกุรุรแต่ในโอกอาเคราะวัลอาเคราะตุคอยรูวะอับกอใช่ไหมเราอ่านกันไหมสุรานี้ประจำเลยใช่ไหมวัลอาเคราะตุโลกอาเคราะชีวิตในอาเคราะอนาคตในอาเคราะคอยรุนประเสริฐกว่าดีกว่างดงามกว่ายั่งยืนกว่าวะอับกอยั่งยืนกว่าถาวรกว่าแปลว่าวันนี้เอาแตะเอาแต่ผมทำงานใช้หนี้หมดกลับมาทำงานศาสนามาดแม้นว่าจะกระดกกระแดกกระดกกระแดกก็ตามมีกินมีใช้บ้างอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ติดหรูเขาบอกทำไมอาจารย์ไม่ขับรถแคมรี่ฟอร์ดฟอร์จูเนอร์เหมือนอาจารย์คนอื่นเขาล่ะผมบอกวัลอาคิรอตุคอยรูวะอบกอผมไปเอาวันนู้นวันนี้ไม่เอาขับรถ3ห่วง Toyota 3ห่วงเก่าๆอายุ30ปีช่างมันเขาบอกโอ้โหอาจารย์ขับ3ห่วงเลยหายห่วงเลยเจ๋งผมบอกไม่หายห่วงก็ของปลอมสิก็มัน3ห่วงมัน3ห่วงหายไปห่วงเหลือของปลอมพูดตลกไปงั้นเขาบอกไม่เป็นไรขับไปกองแกงกองแกงมันก็พาผมไปทำงานศาสนาได้มันก็พาผมมา TM ได้มันก็พาผมกลับบ้านได้แล้วที่สำคัญมันซ่อมแล้วมันถูกฉะนั้นพี่น้องครับลูกหลานเราต้องบอกเขาต้องสอนเขาว่าวามาขอลักทุนจินวันอินสอิลาลียาบูดูนอัลลอฮ์สร้างพวกเจ้ามาวันนี้ทำตัวเป็นบ่าวที่น่ารักที่สุดให้ได้ทำแบบไหนถ้าอยากรู้ว่าทำแบบไหนต้องเรียนศาสนาเยอะเอาหรอพี่น้องผมจะปวดหัวปวดหัวยังไงเยาวชนแถวบ้านไอ้บ้างทำไมไม่ไปเรียนกุรอานล่ะทำไมไม่เรียนศาสนาเยอะๆล่ะเนี่ยเดี๋ยวจะหาผู้ใหญ่ใจดีหาทุนให้เองไม่ต้องไปเรียนแล้วสามัญมันบอกแบบนี้แหละเอาล่ะให้แล้วก็เรียนสามัญแล้วก็ไม่ได้คอยละหมาดเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้แบบไหนล่ะมันบอกอัลลอฮ์ให้แล้วมันโทษอัลลอฮ์หาว่าอัลลอฮ์ให้มันเป็นแบบนี้เฮ้ยทำไมเองยังไม่เลิกเมายาวะอัลลอฮ์ให้ไม่ใช่แกทำเองไม่ใช่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้แกเลือกแต่แกเลือกทำดีไม่ดีเองพี่น้องครับ
เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้จะบอกอะไรลูกหลานเยาวชนยังไงต่อไปดีเพราะว่าสิ่งที่เราคิดแล้วว่ามันเป็นผลพวงมาจาก3อย่างแรกที่ผมบอกไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เห็นคุณค่าของคำสอนไม่รู้เป้าหมายของชีวิตแล้วก็มีความคิดว่าศาสนาอิสลามเรื่องน่าเบื่อจึงไปเอาแนวคิดของศาสนาอื่นมาหมดเลยไปเอาแนวคิดศาสนาอื่นมาหมดคนสมัยตะกอนเขาก็เอาแนวคิดศาสนาอื่นมาเวลาที่เราจะทำบุญคนต่างศาสนิกเขาก็เชิญพระภิกษุมาสวดใช่ไหมของเราก็เชิญระแบมาดูอ๋อก็เรียนแบบเขาหมดเราจะแต่งงานเขาตั้งขบวนขันหมากเราก็ตั้งขบวนแห่ใช่ไหมโต๊ะเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมใช่ป่ะเขาจะทำพิธีโกนจุกเขามีการอะไรนะรำเห็นไหมตามปู่ย่าตายายไอเราก็มีรำศิระเข้าสุนัตเหมือนกันหมดผมเด็กๆผมยังงงเลยเอาผมมาโพกสารบัญเน็บกริดแล้วก็แจมหน้าผาก3จุดก็แต่งงานได้ยังไงวะแล้วก็มีรำศิระรอบแล้วก็นั่งบนแท่นเสร็จแล้วพอร้องเพลงรำศิระเสร็จปั๊บจับผมไปเชือดไม่ต้องบอกนะเชือดอะไรผมก็เอาตกลงรำทำไมเขาบอกเป็นกุศโลบายที่จะให้ทำไมให้มีความรู้สึกว่าไม่น่าไม่ใช่เรื่องหวาดเสียวมันเสียวทั้งนั้นแหละไอ้ตอนจะตัดอ่ะพี่น้องฉะนั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่ยังคงถูกปลูกฝังจากผู้ปกครองปู่ย่าตายายเหมือนในอดีตหรือเปล่าหรือยังคงปล่อยปละละเลยเขาเหมือนเด็กในอดีตเปล่าไล่ประเด็นหนังสือแขกแต่ไม่เคยว่าบอกว่าเรียนไปทำไมไล่ประเด็นฟาดูอินก็ไม่บอกว่าอนาคตทำอะไรจนกระทั่งมันมีประโยคนึงที่โต๊ะครูวันนี้เขาค้านสุดตัวเลยว่าเรียนศาสนาทำอะไรกินเขาเถียงเลยว่ายังไงก็มีกินถ้าเรียนศาสนาขนาดได้ยาซีนต้นเดียวยังหากินบุญได้เลยแล้วนับภาษาอะไรกับเรียนศาสนาแบบอเล็มพี่น้องผมไม่มีมรดกแม้แต่เพียงสลึงเดียวจากพ่อแม่แต่พี่น้องรู้ไหมว่าไอ้ความรู้เรื่องศาสนานี่แหละสามารถคว้าเงินแสนให้ผมได้มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ก็หมดไปแล้วพอใช้นี่ฉะนั้นอย่าบอกเรียนศาสนาแล้วทำอะไรกินเพียงแต่ว่าวันนี้ขอโทษที่ผมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีติดดินเกินไปทำตัวกระจอกเกินไปเด็กรุ่นใหม่มันอาจจะมองผมหรือเปล่าไม่รู้นะเรียนศาสนาเป็นอย่างจังซิดกิ๊กก๊อกชิเป๋งแล้วขับรถสามห่วงเก่าใช้โทรศัพท์นี่อันละ 3,000 กว่าบาทเหรอไอโฟนก็ซื้อไม่มีตังค์ซื้อไม่เอาเรียนศาสนาแบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะเจ้าผมทำตัวแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะนะครับแต่ก็อยากจะให้มองใหม่ว่าไม่ใช่หรอกเป็นเพราะว่าเราไม่อยากจะหรูหราเท่านั้นเองนะครับเพราะกลัวโดนเอาล้อสอบเยอะฉะนั้นพี่น้องครับบางทีก็ปลูกฝังแบบผิดๆจากคนรุ่นก่อนแต่บางทีก็คนรุ่นก่อนเขาก็สอนดีเขาก็สอนดีโต๊ะผมสอนผมตลอดเวลาว่าดูสิเอ้ยจะไปไหนมาไหนไม่ว่าแต่อย่าทิ้งละหมาดทำไมเขาสอนแบบนี้ผมถามทำไมโต๊ะถ้าเองละหมาดนะอัลลอฮ์จะรักษาเองโอ้เขาให้เหตุผลน่ะถามว่าโต๊ะผมมีความรู้อะไรไม่มีความรู้อะไรใช้ไปดูปฏิทินเขาไม่เรียกไม่ถูกภาษาไทยว่าปฏิทินเขาเรียกอันบุญนาซิดไปดูคาลเลนเดอร์สิแกไม่ได้เรียนหนังสือสักก็ไก่เขาใครแกไม่ได้เรียนนะเขียนหนังสือไปเป็นโต๊ะผมอาจจะปั๊มนิ้วแต่แกพูดภาษาอังกฤษได้อันบุญนาซิดไปดูได้วันนี้ที่เท่าไรดูที่ไหนละโต๊ะนั่นน่ะคาลเลนเดอร์น่ะนั่นน่ะคาลเลนเดอร์แปลว่าปฏิทินพี่น้องแกเล่าประวัตินบีอาดัมให้ฟังแกเล่าประวัติฮาบีนกอบีนให้ฟังตั้งแต่เด็กแกเล่าประวัติว่าอิบลีสมันหลอกลวงมันหลอกลวงอบีอาดัมไม่ออกจากนรกสวรรค์ยังไงแกเล่าได้ทั้งที่แกไม่เรียนศาสนาแต่ก็อาศัยอะไรรักจังแล้วแกก็มาสอนผมที่สำคัญมีอยู่วันหนึ่งยินมันเข้าแกยินมันเข้าแกแต่ดันเป็นยินทะลึ่งพี่น้องทะลึ่งแบบไหนรู้ไหมมันสอนให้เข้าทรงดูหมอแต่มันเสือกอ่านอายะห์กุรซีแล้วใครล่ะอยู่กับโต๊ะอับดุลนาซิดอยู่กับโต๊ะ
เสร็จจะสิลูกศิษย์คอยเก็บค่ากำนันครูพี่น้องคอยเก็บค่ากำนันครู22บาทด้วยดอกไม้ธูปเทียนบุหรี่ซองหนึ่งสุดท้ายเป็นไงพี่น้องรู้ไหมไอ้ยินตัวเนี้ยที่มันเข้าโต๊ะผมเนี่ยมันอ่านอายะห์กุรอานทุกวันจนผมจำทุกวันนี่อัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลฮัยยุลกอยยุมลาตะคุตูซีตัวละนะมูลโอ้อ่านเป็นน้ำทุกวันนี่อ่านเป็นน้ำอ่านตั้งแต่ยังไม่เรียนศาสนาเนี่ยอ่านได้เพราะอะไรเออขอบใจด้วยยินเอ้ยเองมาเข้าทรงโต๊ะแต่ว่าทำให้โต๊ะขลงตบบังหูหน่อยมันมาหลอกความเป็นเช็คอับดุลกาเดสไกลานีแน่หลอกนักเรียนแบกแดดได้เลยเช็คอับดุลกาเดสไกลานีเนี่ยเป็นคนชาวเปอร์เซียนะครับแล้วเรียนศาสนาอิสลามแล้วเป็นอุลามะได้แบกแดดไม่รู้ภาษามาลายูไม่รู้ภาษาไทยเป็นแต่ภาษาอิหร่านคือภาษาเปอร์เซียกับภาษาอาหรับและไอ้ที่มาเข้าทรงโต๊ะผมผู้ภาษามลายูขอเลยผู้ภาษามลายูปรอเลยอากูตาบากูสอังกาตาปานาอายาซัมซัมมันบอกอายาซัมซัมมันจะกินน้ำซัมซัมผมก็คว้าเป๊ปซี่ให้มันกระซดนั่นคนสมัยตะก่อนเขามีความรู้น้อยเขาหลงผิดแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะกำชับลูกหลานว่าอย่าทิ้งละหมาดนะอย่าทิ้งละหมาดนะอัลลอฮ์จะรักษาถามว่าวันนี้ลูกหลานเราละหมาดครบ5เวลาไหมอย่าเอาลูกคนอื่นนะลูกผมก็พอแล้วซุบฮ์8โมงซุปเป็นไข่บังอามีนลูกบังอามีนจะดีกว่าสาวว่าเรียกไปเถอะเรียกตั้งแต่อาซานซุบฮ์น่ะไอ้บังตื่นอาซานแล้วเราอาบน้ำละหมาดกลับมายังนอนอยู่อีกไอ้บังตื่นซุบฮ์แล้วเนี่ยเนี่ย 5:30 แล้วจ้า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 เราก็ไปละหมาดละหมาดเสร็จปั๊บวิ่งไปดูนอนต่ออีกไอ้หรอพี่น้องเอ้ยก็ต้องเหนื่อยเพราะอัลลอฮ์บอกไงวัสตะบิรอะลัยฮาต้องอดทนนะต้องบากบั่นกับเรื่องการละหมาดนะต้องบากบั่นแล้วที่สำคัญพ่อแม่ปกครองต้องย้ำเตือนลูกหลานว่าละหมาดสำคัญที่สุดอาวะลูมายูฮาซบุอินดัลลอฮ์ยามันกิยามะอัสละสิ่งแรกที่เราจะสอบสวนในวันกิยามะห์คือเรื่องละหมาดละหมาดผ่านทุกอย่างฉลุยละหมาดเจ๊งจบไม่ต้องคุยกับใครแล้วลูกหลานรู้ไหมแล้ววันนี้เราต้องขอดุอาให้ลูกหลานด้วยนะครับให้เขารักษาละหมาดพี่น้องรู้ไหมนบีอิบรอฮีมขอดุอาให้ลูกหลานเป็นคนที่รักษาไว้ซึ่งละหมาดแบบไหนพี่น้องไปดูในกุรอานนะครับซูเราะห์อิบรอฮีมผมจำอายะห์ไม่ได้ละ15หรือเปล่าวัลลอฮุอะลัมขอมาอ่านอย่างนี้ใครอยากให้ลูกหลานเป็นคนที่รักษาละหมาดรวมทั้งตัวพี่น้องเองนะเอาดุอานบีบรอฮีมไปอ่านตามอ่านพร้อมผมก็ได้ร็อบบิจอันนีมุกีมัสศอลาวะซุรรียะตีร็อบบานาตะกับบัลดุอาองค์อภิบาลของข้าโปรดให้ข้าเป็นผู้ที่ดำรงรักษาไว้ซึ่งการละหมาดครบตรงเวลาและลูกหลานของข้าพระองค์ก็เช่นเดียวกันโอ้องค์อภิบาลของเราโปรดรับดุอาด้วยเถิดนี่คือนบีอิบรอฮีมขอดุอาให้ตัวท่านและก็ลูกหลานและลูกหลานนบีอิบรอฮีมเป็นไงอ่ะเป็นนบีกันหมดเลยฉะนั้นวันนี้มันอยู่ที่เราด้วยพี่น้องที่จะสอนลูกหลานที่กำชับลูกหลานว่าการที่เขาจะไม่ห่างไกลศาสนาเนี่ยเราจะต้องทำให้ศาสนาของเรามีความสำคัญในสายตาเขาให้ได้ให้เขาไม่เบื่อกับเรื่องราวศาสนาเช่นวันง่ายๆวันอีดอย่าเข้ากุโบวันอีดจัดงานแจกตังค์แจกของขวัญแจกรางวัลรางวัลอะไรเอาแล้วตลอดทั้งปีจนตั้งถึงวันอีดวันนี้ลูกแชร์หลานแชร์คนไหนละหมาด5เวลาตรงเวลาแชร์จดไว้หมดแชร์จำได้มารับรางวัลโอ้ยมันรับรองพี่น้องเอ้ยปีนี้ไม่ได้ปีหน้ามันต้องเอาใช่ไหมโอ้ยหลานโต๊ะคนไหนนี่ลูกมะคนไหนนี่นะปลุกซุบฮ์เด้งปึ๋งอับน้ำละหมาดขึ้นมาโอ้โหละหมาดสุนัตยืนตามมะยืนตามยอเอามาเอารางวัลรับรองพี่น้องครับเขาเห็นคุณค่าเลยถึงแม้จะมีกุศลบายหลอกล่อเขาด้วยทีนี้ก่อนก็ตามแต่ทำให้เขาเห็นทำให้เขาติดทำให้เขารัก
อย่างที่ผมบอกว่าผมถูกบังคับไปศาสนาจนกระทั่งรักศาสนาวันนี้ไม่ใช่แปลว่าจะรักง่ายๆหรอกแต่บางครั้งคนเป็นผู้ปกครองต้องห่วงใยและต้องพยายามประคบประหงมและพยายามต้อนให้เขานั้นได้อยู่ในกรอบของศาสนาอย่าให้เขาไกลศาสนาอย่าให้เขาไกลศาสนาถ้าวันนี้เราเข้าใจศาสนาแล้วเขาไม่เข้าใจศาสนาวันกิยามะห์เขาก็ไปชี้เราอ่ะก็เพราะย่อฉันนี่แหละก็เพราะแชร์ฉันนี่แหละก็เพราะมะฉันนี่แหละไม่เตือนไม่ห้ามไม่ย้ำไม่ฉุดไม่กระชากฉันเขาไปฟ้องอัลลอฮฺตาลาเราโดนด้วยไหมโดนด้วยโดนด้วยเพราะเราทำหน้าที่ของเราอามานะของเราไม่สุดฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับวันนี้เนี่ยคิดกันใหม่ว่าทำยังไงให้ในเก้าอี้ที่นั่งกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยมีเยาวชนคนรุ่นใหม่นั่งข้างหน้าเข้ามากับเราวันนี้เราอย่าเพียงมาฟังศาสนาแล้วบอกไอ้หวังเอ้ยเฝ้าบ้านนะซาเอ้ยเฝ้าบ้านนะมึงเฝ้าไหมฮะไอ้เฝ้าหรอกมึงก็ออกพอเวลาตำรวจจับเป็นไงโอ้โหคุณตำรวจฉันก็ไม่รู้ฉันก็บอกให้มันอยู่บ้านนั่นแหละเอาแล้วคุณป้าไปไหนล่ะฉันไปฟังบรรยายเอาแล้วก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ฆ่าโทษเขาไว้หรอกก็ฆ่าโทษแล้วแต่มันไม่ฟังมันหนีออกไปป่านไหนไม่รู้ก็ไม่รู้เราไม่อยู่ไงก็เราไม่ดึงมันมาด้วยเราไม่ดึงมาด้วยพี่น้องบางทีเขาจะเรียนศาสตร์เรียนวิชาสามัญเนี่ยเรียนเทควันโดเรียนคอมพิวเตอร์เรียนภาษาญี่ปุ่นเรายอมจ่ายค่าเรียนพิเศษแต่เราชวนเข้ามาบรรยายแล้วจ้างมันมาได้ไหมหลานเราลูกเราเนี่ยจ้างมาได้ไหมฮะลูกหลานเราเนี่ยจ้างมาได้ไหมมากระโต๊ะเดี๋ยวเอาไปเลย200มาฟังบรรยายหลับมั่งตื่นมั่งไม่เป็นไรมาบ่อยๆจะได้ซึมจะได้ซึมจะได้ซึมซับพี่น้องรู้ไหมคนจีนแถวหนองจอกที่ผมรู้จักร้านค้าในตลาดเยอะแยะเลยผมไม่เคยไปซื้อของเขาเวลาเขาตกใจเขาร้องอะไรรู้ไหมบางอามีนรู้ไหมเขาร้องอะไรบางอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้เจผมบอกเจเจพูดคำว่าอะไรมาก็พระเจ้าหรือเดี๋ยวเจเป็นมุสลิมเหรอเปล่าว่าเป็นของชื่อแล้วเจกล่าวเขาว่าล้อเรียกกับล้อทำไมเอ้าก็พระเจ้าหรือก็พระเจ้าว่าอะไรแล้วก็เจศรัทธาป่ะเนี่ยก็เชื่อแหละแล้วทำไมเจตกใจพวกเนี้ยก็ว่าอยู่กับพวกเรือชินคนของพวกเรือเวลามาซื้อของว่าทำขนมหล่นก็อัลลอฮ์ว่าก็อัลลอฮ์มั่งคนจีนเขายังซึมซับพี่น้องแล้วลูกหลานเราอ่ะดึงมันมาฟังศาสนาเยอะดึงมันมาใกล้ศาสนาเยอะๆที่สำคัญดึงมันมารู้จักโต๊ะครูผมเนี่ยเวลาผมไปไหนนะบางทีผมเดินไปกับอาจารย์ยูซุปเด็กที่ผู้ปกครองเขาใส่ใจศาสนาลูกหลานเขาก็จะดูตามพ่อแม่ตามปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาเขาดูช่องทีเอ็มเห็นอาจารย์ยูซุปพูดโอ้บรรยายเขาก็จะพาลูกหลานเขาดูด้วยเสร็จแล้วพอเวลามาเจอตามงานโอ้โหเด็กคนนี้เดินมาอาจารย์ยูซุปไม่สลามผมก็ปลื้มใจมันไม่ทักผมไม่รู้จักผมไม่เสียใจแต่มันรู้จักยูซุปโอเคจบเพราะอะไรไหมเขามีโต๊ะครูเป็นไอดอลเดี๋ยวเขาตามเองถูกไหมเพราะอะไรผู้ปกครองดึงให้มาใกล้ศาสนาดึงให้มาสนิท กับโต๊ะครูดึงให้มารู้จักโต๊ะครูพี่น้องครับถ้าโต๊ะครูมันร้องเพลงแรปได้ไม่ฮารามเนี่ยมันร้องไปแล้วเยาวชนรุ่นใหม่มันจะได้เข้ามาสู่ศาสนาแต่มันร้องไม่ได้ใช่ไหมโต๊ะครูร้องไม่ได้ถ้าโต๊ะครูร้องเพลงสไตล์ R&B ได้งงไหม R&B ภาษาดนตรีเขาจะรู้กันถ้าร้องเพลงสไตล์ R&B ได้โต๊ะครูก็ร้องแล้วเผลอแต่วันนี้นาชีดก็ยังไม่อยากร้องเลยเพราะเดี๋ยวก็จะหาว่าโต๊ะครูไปข้างใครกับเสียงดนตรีเขาก็ติอีกโต๊ะครูต้องทำตัวตรงเด็กก็เด็กไปไหนไม่ได้เลยก็ได้แต่บรรยายแหละแล้วเด็กเยาวชนมันจะฟังไหมไม่ฟังผมเคยได้รับเชิญไปโรงเรียนวัดหนองจอกไปบรรยายให้นักเรียนฟังโอ้ยผู้ปกครองคณาจารย์เขาชื่นชอบเคยไปบรรยายให้นักเรียนนอพอหนองจอกพยานุสรเด็กๆนักเรียนเงียบฟังกันหมดผมประทับใจมาก
อาจารย์ใหญ่เขาบอกอาจารย์ทำได้ยังไงพวกฉันสอนทุกวันมันยังไม่ฟังเลยแต่อาจารย์พูดสองคำมันนั่งฟังเลยก็ผมพูดเรื่องของเขานักเรียนอย่าลืมกดไลค์ให้ครูนะได้จ้านั่นไงพูดภาษาเขาไงพูดภาษาเขาพูดภาษาเขาภาษาเฟซบุ๊กนะนักเรียนครูเล่นทิกตอกไม่เป็นนะยังไงนะไม่ต้องสอนครูหรอกนะครับแต่จงนับนะเข็มนาฬิกาว่าทิกตอกทิกตอกมันผ่านไปแต่ละเวทีเนี่ยนักเรียนใส่ใจกับคำสอนอิสลามไหมถ้าไม่ใส่ใจทิกตอกทิกตอกขาดทุนขาดทุนขาดทุนเราสอนอย่างนี้มันก็รู้เอาทิกตอกมาเกี่ยวไว้อย่างน้อยเป็นแอปไว้ทิกตอกไว้พี่น้องต้องประยุกต์หมดเลยวันนี้พวกเราเป็นผู้ปกครองต้องเอาใหม่หมดเลยคิดใหม่อย่าเอาแบบเดิมๆอย่าสอนจิตสำนึกเขาแบบเดิมๆเปลี่ยนใหม่ประยุกต์ใหม่เอาให้ทันพี่น้องครับวันนี้ทำยังไงให้สื่อมุสลิมเยอะให้หมดให้ลูกหลานเราเข้าถึงให้ได้อย่างน้อยๆเปิดแช่ไว้ที่บ้านอย่างน้อยๆเขาได้ยินได้ฟังทุกวันอย่างน้อยๆดึงเขามากับเราทุกวี่ทุกวันทุกครั้งที่มีบรรยายศาสนาจ้างเขามาก่อนพี่น้องรู้ไหมคนดะวะห์พวกยามาตับลีกเขาเล่าประวัติแล้วผมก็เข้าใจจุดนึงนะเขาบอกในอินเดียสมัยก่อนคนไม่มีการรู้จักยามาตับลีกไม่รู้จักดาวามรู้จักอะไรเงี้ยแต่มีเมาลานาหรืออุลามะของเขาคนหนึ่งอยากให้คนสนใจศาสนาทั้งที่คนไม่สนใจศาสนาเลยเขาสนใจดุนยาเขาจ้างมาสุเหร่าทุกวันจ้างมาฟังศาสนาทุกวันจนกระทั่งอุลามะท่านนั้นบอกพี่น้องประชาชนพี่น้องผู้มุสลิมทั้งหลายวันนี้ไม่มีตังค์จ้างแล้วใครอยากมาก็มาใครไม่อยากมาก็ไม่ว่ากันแต่คนเหล่านั้นถูกจ้างมาเป็นร้อยครั้งมาจนชินแล้วมาจนเห็นคุณค่าของศาสนาแล้วตอนหลังมาเองไม่ต้องจ้างเห็นไหมที่ผมเอาข้อคิดเข้ามานะฉะนั้นวันนี้เราต้องประยุกต์เราต้องทำใหม่ว่าทำไมใหญ่คนรุ่นใหม่ห่างไกลคำสอนเพราะเราหรือเปล่าเพราะเขาไม่รู้เพราะเขาไม่เห็นหรือคุณรู้คุณค่าของคำสอนหรือเปล่าทำยังไงให้เขาเห็นล่ะครับทำยังไงให้เขารู้ล่ะครับเราต้องมาคิดร่วมกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญสนับสนุนโต๊ะครูให้เข้าถึงครอบครัวของท่านให้ได้ให้เข้าถึงลูกหลานท่านให้ได้ให้เข้าถึงบรรดาเยาวชนให้ได้ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ลูกหลานของท่านมีโต๊ะครูเป็นไอดอลมีโต๊ะครูเป็นแบบอย่างอัลฮัมดุลิลละห์ผมเชื่อว่าคนเหล่านั้นเขาอยู่ในศาสนาเขาไม่ห่างไกลแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเรายังคงย่ำอยู่กับที่เรายังยึดถือคำโบราณเรายังใช้วิธีเดิมๆเราเหนื่อยล้ากับการตักเตือนเขาเราเซ็งเราเบื่อเขาก็เซ็งเขาก็เบื่อและสุดท้ายตอนที่เขาจะเอาศาสนาตอนไหนพี่น้องครับไว้เท่าๆเราแหละไม้ใกล้ฝั่งก็ค่อยเลี้ยวมาเป็นไงผมได้ยินคำพูดของคนที่เป็นมุสลิมใหม่แต่เป็นมานานแล้วงงไหมผมสอนมุสลิมใหม่มาประมาณ12ปีสอนวันรับที่ดารุสลามเมืองจอกมาเรียนกับผมเนี่ย50อัพหมดเลยไม่มีน้อยกันนะเลยอายุ50อัพหมดเลยปรากฏว่าพอเรียนไปเรียนไปผมถามว่ารู้สึกยังไงมาถึงวันนี้เรียนกับผมมาเป็นปีๆแล้วเนี่ยเขาบอกอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนมาอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนมาทำไมล่ะครับทำไมปล่อยให้ฉันโง่อยู่ตั้งนานฉันแต่งงานกับคนมุสลิมมาไม่ต่ำกว่า30ปีฉันไม่เคยรู้อะไรเท่านี้เลยซักฟิรุลลอฮ์สังคมมุสลิมเขาทำอะไรกันอยู่เขาโทษพวกเรานะครับสังคมมุสลิมเขาทำอะไรกันอยู่ทำไมเขาปล่อยให้พวกฉันเพิ่งจะมาเข้าใจศาสนาวันนี้ซึ่งปาเข้าไปปูนดีแล้วเขาพูดอย่างเงี้ยเจ็บไหมพี่น้องเจ็บแปลว่าพวกเราเนี่ยเช้าชามเย็นชามเราเองต่างหากไม่ได้จริงจังกับศาสนาหรือเปล่าลูกหลานเราจึงห่างไกลคำสอนศาสนานะครับฉะนั้นวันนี้ฝากข้อคิดไว้เพียงแค่นี้นะครับหวังว่าพี่น้องคงจะไปร่วมกันคิดแล้วก็ร่วมกันส่งเสริมนะครับให้ลูกหลานของท่านนั้นเป็นที่นะให้ความสำคัญกับศาสนานะครับที่สำคัญอย่าลืมดุอาอ์พวกเขานะครับรับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรริยาตินากุรอตาอะยุนว่าจันนาลินมุตะกีนาอิมามาแล้วถ้าเขานะครับยังเป็นคนที่ไม่สนใจศาสนาอีกเป็นไปได้อัลลอฮุมมาฟักเกฮุฟิดดีนนะครับอัลลอฮุมมาฟักเกฮุมฟิดดีนก็ได้โอ้อัลลอฮ์โปรดทำให้เขาเข้าใจศาสนาเถอะนะครับพี่น้องกลับไปดูประวัติศาสตร์นะว่าท่านอิมรอนกับภรรยาเนี่ย
ส่งเสริมลูกหลานตัวเองให้เข้าใจศาสนาแบบไหนตั้งแต่ยังไม่เกิดตั้งแต่อยู่ในท้องขอดุอาจากอัลลอฮ์บนกับอัลลอฮ์เนียดถวายลูกตัวเองให้รับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์บาดแม้ว่าจะคลอดเป็นบุตรสาวเป็นนางมารยามก็ตามแต่สุดท้ายตระกูลของนางมารยามเป็นอาเลมอุลามะกันเห็นไหมเป็นนบีอีสาเป็นอาเลมอุลามะเป็นคนซอแล้วฉะนั้นวันนี้คำสอนทั้งหมดอยู่ในกุรอานแล้วคำสอนทั้งหมดอยู่ในฮะดีษนบีแล้วอยู่ที่ว่าเราทั้งหมดเนี่ยจะศึกษาแล้วเอาจริงเอาจังกับคำสอนเหล่านี้แล้วควักมันออกมาใช้จริงจังกับลูกหลานเรามากน้อยเพียงใดเท่านั้นเองนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตักฟิรุนนะซีมะลีวะละกุมวะลิสัลมุสลิมกุซัมฟัสตักฟิรุอินนะฮูฟุรรอฮีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู